อันชื่ออรีวัจเดกครับชื่อซอนนี่แหละนายซอนครับนามสกุลเดลีนาราชลีนาราชเป็นคนบ้านใดครับบ้านดงน้อยโอ้เราเป็นครอบโอ้ผมไม่ได้เมียพี่บอกครับโอ้ได้ยินข่าวเมื่อวันเสาร์หันเขาว่าลุงง้อยกับมันพาไปย่างก็มีหัวหน้าป่าไม้พูนซักแล้วก็มู่หัวหน้านิพนธ์แล้วก็หลายคนได้ไปเป็น10 กว่าผู้ใดอยากนำหอยในหลวงเพิ่นย่างเป็นเนื้อใดก่อนสิเฮ็ดอ่างตันให้ว่าเถาะให้พาไปนี่บ่ได้ปึกมันถามว่าสู่ฟังเนี่ยไปลุงซอนอันได้พาในหลวงไปน้ำเพิ่นหรือว่าพาเพิ่นไปพาเพิ่นไปปีใดจื้อได้บ่ครับโอ้ยมันก็จื้อบ่ได้แล้วตอนนั้นลุงซอนอายุประมาณเท่าไหร่ครับได้เมียแล้วมาจื้อบ่ได้ครับตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับฟัง25 26นี่แหละโอ้ครับครับจื้อบ่ได้มันหลายปีแล้วนี่ก็70กว่าแล้วเนาะ70เท่าใด72แล้วโอ้กับลุงซอนกับอันตาย้อยอันพอๆกันเพิ่นนั้น71อันพาเพิ่นไปม่องใดนี่ฮะพาในหลวงไปม่องนี่กับผมกับพาเข้ามาบ่จะเข้ามันบ่แล้วมันมันเป็นป่าทหารหลายอันได้เว้าได้คุยได้เว้ากับในหลวงบ่โอ้ก็ได้คุยให้แล้วผมมันบ่ได้เข้าใกล้หรอกผมพาไปก่อนชื่อมีแต่นายเพิ่นพาคณะอันทหารนําทางครับแต่ว่าบ่ได้บ่แม่นได้ย่างกับในหลวงบ่บ่ได้ไกลเพิ่นแล้วเนาะบ่ได้ใกล้ละเพิ่นบ่ได้ก็อยู่ห่างๆอยู่ห่างๆจุดไปจับย่างจับไปย่างไปเพิ่นเบิ่งทหารเขาก็บอกไปเรื่อยๆนะคือตอนไปนะทหารเขาบ่ฮู้จักทางครับก็เลยบอกว่าลุงงอนเนี่ยให้ไปลุงซอนนี่ให้นําหน้าแน่ครับให้นําหน้าแล้วก็ทหารก็นําหน้าไปแปวแปวทางว่าเถาะโอ้แล้วก็คณะในหลวงเพิ่นก็นํามาทีหลังครับโอ้ครับบ่ได้สนทนานําเพิ่นเนาะโอ้ครับบ่ใกล้แล้วเนาะโอ้ครับครับอันนี้ถามต่อพาไปม่องใดแน่มันก็พาไปท้องท้องหันแล้วทางด่านนั่นแหละเริ่มจากใสครับเริ่มจากคันดินไปหาด่านคันดินก็คือม่องใดคันดินคันอ้างนี่แหละคันอ้างแล้วก็ยังไปหาด่านทางบ้าประจานแล้วก็พาเพิ่นกลับคืนเพิ่นจะตีน้ําไหลออกลงไปโอ้นี่นะแปลว่าตอนนั้นยังบ่ได้เฮ็ดทางต่านให้ยังบ่ได้หยังครับคันดินตอนนั้นก็บ่ได้ท่านได้เป็นคันดินว่าง่ายๆว่าไปฮอดอันม่องตาดให้คู่มื้อนี้แล้วครับแล้วย่างไปไสป่านนี้ย่างไปฮอดด่านบ้าประจานด่านนี้เดี๋ยวนี้คือหยังเดี๋ยวนี้มันเดียวมันไปเฮาไปนี่ครับมันสิอยู่ข้างขวาเข้าห้องด่านหยังก็ด่านบ้าประจานด่านนาประจานด่านบ้าประจานบ่ด่านบ้าประจานโอ้เพิ่นจะเอาน้ําตัวนี้ก็บ่แม่นที่อันที่เป็นเฮ็ดฝายพ่อนี่บ่สิเอาน้ําตัวนี้ไปลงไปใส่อ่างวิเดียกโอ้ผมเลยเว้าดําเพิ่นเพราะว่าโทษคําประอ่านสุนไปปานเต็มอ่านเอาน้ําลงพี่มันสิตีน้ํามันสิจุเพิ่นได้ครับว่าผมไปสํารวจเบิ่งมันสิตีนมันไปสํารวจเบิ่งมันบ้านนี้มันสิจุศาลเจ้าพุ่นนะเลาะน้ําตีน้ําจุหนทางเลยบ้านศาลเจ้ามองใดเนาะบัดโอ้พุ่นแล้วทางไปกสินพุ่นล่ะศาลเจ้าโอ้ๆๆศาลนางแก้วครับศาลนางแก้วก็ทั้งหากศาลจะบ่เชื่อก็ทั้งหากโอ้โอ้โอ้ศาลแก้วอยู่เนี่ยป่าไม้นี่อยู่ไปป่านี่ครับครับครับว่าง่ายๆถ้าไปเอาไปพุ่นน่ะมันน้ําสิท่วมทั้งพุ่นน้ําสิท่วมประชาชนบ่มีบ่อยู่บ่กินครับผู้ข้าวอยากน้ําอันนี้อันนี้บอกกับพวกอันครับทหารมหาเล็กทหารผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นครับเพิ่นก็เลยดีเบี่ยงทางให้เบี่ยงน้ําหนีเบี่ยงน้ําหนีดีแล้วคุณพูดอย่างนี้ก็ดีเดี๋ยวเอาไปใช้บ้านบ้านนี้แล้วเอาปานตามลงบ้านนี่ปันต่ําลงเอาตามลงไปครับครับแล้วก็เอาเป็นกายหลังเทียงผมบ่ได้หลังเฮือนผมโน่นหลังเฮือนผมอยู่หม้องใดเฮือนลุงสอนนี่ตาให้นั่นแหละหลังใหญ่ๆบ่ได้ขึ้นเบิ่งสิเทื่อบ่โอ้อันที่เป็นหลังไม้นะบ่ครับเฮือนลุงสอนบ่น่ะโอ้ยผมนึกว่าเป็นแคมป์ของอันป่าไม้บ่แม่นใดแต่ผมป่าไม้ยังบ่มีจักคนดอกโอ้ป่าไม้ยังบ่มาสักคนตะเก้าดินลุงสอนก็อยู่หั่นบ่อยู่หั่นแหละผมปาดอ่างเนี่ยเขานายธงชัยบอกให้ไปประชุมงานอยู่บนโอ้ผมบ่ไปหรอกครับว่าผมเฒ่าเลยเด้อว่า
ร้อยอ่างพันอ่างแล้วผมก็เมื่อยแล้วโมยหั่งแต่เก่าลุงซ่อนก็เป็นพนักงานอ่างสุนประธานเหม็นบ่ครับเป็นตั้งแต่ปีอายุเท่าใดอ่างพระตำหนักนี่ผมยังได้เข้าไปสร้างนี่โอ้ผมเข้าไปบุกเบิกวัดแถวนะผมเป็นหน่วยบุกเบิกง่ายๆว่าง่ายๆว่าเป็นคนพานำก่อนหน้าแต่ตอนนั้นก็เป็นนั้นพนักงานส่วนประธานอยู่แล้วบ่ครับโอ้แสดงว่าเฮ็ดมาหลายอ่างแล้วบ่มัน40 50เป็น100อ่างไปจังหวัดใดเนี่ยครับไก่พุ่นเอาพอกตะแคนะพุ่นไปทั่วหมดแล้วบ่นอกพนาแถบทางนี้แม่นหมดโอ้สุดท้ายก็เลยขอมาเฝ้าอ่างตันไฮสุดท้ายขอเลิกอย่าจังนี่ขอหย่าเลยโอ้ขอเซาไว้ไงขอเกษียณอายุเฮ้ยจักบ่อยู่บ่เกษียณก็ย่าครับผมสิเซาเฮ็ดมาหลายแล้วเฮ็ดมาหลายเมื่อยแล้วบ่หั่งบ่มีย้อนนะผมสิปรับความเข้าใจทั้งใหม่สิก่อนว่าอันแล้วเอางัวชื่องัวชื่อหยังมาเลี้ยงอยู่นี่แต่ว่ามองที่เฮ็ดอยู่คู่มือนี่อันในต้านไฮนี่เป็นดินของลุงซอนหรือเป็นดินของป่าไม้มันมันก็ดินป่าไม้แหละซะครับป่าไม้หักยังบ่ทันมาสมิดโอ้ตอนนั้นน่ะลุงซอนก็เป็นเพราะว่านายสงสัยว่าถ้าไม่ไปแล้วผมจะปลูกบ้านให้เพิ่นเนาะให้ดูแลอยู่นี่บอกง่ายๆว่าให้เฝ้าอ้างให้ดูแลอยู่นี่นะโอ้เฮือนก็บ่ได้แปลว่าเป็นเฮือนเจ้าของคักแน่บ่แม่นจะบ่เฮือนคักแน่เป็นบ้านพักของผู้อาสาอาสาเฝ้าอ้างมีหลังอันตอนที่นายหลวงเพิ่นย่างฮอดอ้างหั่นน่ะลุงซอนได้อยู่ในเหตุการณ์บ่ครับบ่ได้อยู่นะโอ้มีแต่ลุงน้อยลุงน้อยน่ะอยู่เพิ่นว่าไปน้ํางวดน่ะน้ําหลังเพิ่นว่าน่ะอยู่ห่างกันเพิ่นว่าแต่ว่าลุงซอนพออ้างขึ้นมาแล้วเป็นได้ครับงามบ่ปูปลามาหลายบ่หลายอยู่พออยู่พอกินนั่นแหละกูมื้อนี่ก็หาปลาในอ่างแหละหาอยู่ครับคําว่างเฮ็ดได้ไดอันวิธีคิดเบ็ดบ่ดักมองเด้ผมมีแต่ดักมองปลาหยังแน่ครับมีแต่ปลาด้วนจันปลายีสกปลานินปลาตะเพียนมื้อนี่แหละใหญ่อยู่บ่มัน 2-3 โลก็มีโอ้แล้วแต่มันแล้วแต่มองเฮาได้อยู่ได้กินว่าเถาะพอได้อยู่ได้กินได้มื้อละ100 200ไปซะละพอได้ใช้โอ้ยก็ตามผู้เฒ่า72เนาะได้ขายได้หยังลูกเต้ามันก็ใหญ่ไปหมดแล้วลงมาขายในทูนนี่แหละแวะเข้าไปในออฟฟิศนั่นแหละขอแต่มีว่าเถาะขอแต่มีว่ามันได้นอกจากว่ามันได้โอ้ยตายแล้วบ่เขาด่าพร้อมตายแล้วบ่เดียวนี่พอคือเขาจมหาเขาจมหากินน้ําคือว่าง่ายๆเป็นคนเก่าคนแก่ของชนประธานครับลุงซอนอยู่ตั้งแต่หนุ่มจนเฒ่าจนได้มาเฮ็ดให้ท่านในหลวงนี่เพิ่นผมก็ได้เข้าไปเฮ็ดพระตำหนักภูพานรัชนิเวศนี่ครับเริ่มต้นเลยเริ่มเลยล่ะผมอยู่ในโซโปอยู่เขานายใหญ่ๆเขาสิไปนําผมเข้าไปให้บุกเบิกคําเฮ็ดได้ๆลุงซอนคือฮู้จักป่าแถวนี้ดีแท้ฮะสมัยก่อนเป็นไปนะเป็นนายพานบ่หาของป่าว่าแน่ๆเนาะเออผมไปเที่ยวกลางค่ํากลางคืนผมบ่ได้อยู่ครับก็มันก็เป็นวิถีชีวิตของคนสมัยเก่าเนาะคู่มื้อนี่คือกันนะผมก็บ่คําที่ยังได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กนี่ผมยังย่างนี่รถคําที่เป็นบุญเป็นทานกลางบ้านว่าง่ายๆว่าเป็นคนมักสงบครับอยากคือผมได้นี่ผมก็นี่นะผมออกมานี่ผมถึกจริตผมได้นี่ถ้ามีเครื่องมีอย่างนี่ตึมตั้มนะเป็นบุญเป็นทานนี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนอนบนรถนวกหูอยากนอนบ่หลับผมก็คือกันผมน่ะมักออกมาอยู่ป่านี่นี่นะนอนบ่หลับได้ผมอันมันสิค้ำเนาะอันถามอยู่2คําครับคําที่1ถามว่าในหลวงเฮ็ดให้นี่ให้เฮ็ดพัฒนาให้ศูนย์ภูพานเฮ็ดอ่างน้ําหาน้ําลุงซอนรู้สึกแนวใดโอ้ยดีใจมากผมฮะท่านผมคู่มื้อนี่ผมก็ปฏิบัติคัดถี่อยู่ฮะเพราะเพิ่นเฮ็ดให้ไว้แล้วมีหญ้ามีอยู่ผมก็ทางตามเลาะคันดินไปเก็บทางไปจนความสะอาดมันเป็นนั้นก็คนมาเที่ยวมาหยังไปอย่างนั้นแหละครับหลวงบ่ได้จ้างหรอวะบ่ได้จ้างผมมาเฮ็ดหักคิดฮอดคิดฮอดในหลวงเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดไว้ให้แล้วเฮาก็ต้องทําตามเพิ่นไปรักษาตามเพิ่นไปแล้วถามอีกคํานึงบัดได้ข่าวในหลวงเสียเว้าภาษาบ้านเฮาเนาะพอได้ยินข่าวในหลวงเสียแล้วลุงซอนรู้สึกแนวใดครับโอ้ก็ค่อยใจอยู่แล้วครับค่อยใจอยู่ได้ผมก็ได้ก็ทําพ่อทําแม่ผมตายไปแล้วนึกไปแล้วได้เฮ็ดแนวใดหลังจากเพิ่นได้ข่าวเพิ่นเสียแล้วเฮ็ดแนวใดลุงซอนก็ดาว่าเพิ่นเผาศพก็ผมก็นั่งภาวนาเฮ็ดให้เพิ่นไปตั้งแต่ไม่ตายเพิ่นไปตั้งแต่ได้ยินข่าวเพิ่นเสียนี่เข้าวัดเขาว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดทานให้เพิ่นบ่เฮ็ดอยู่ครับ
เช่นแม่นลุงซอนมีโอกาสแล้วก็อันนี้ว้าวแนวเปลี่ยนไปบ่ได้เนาะครับครับสมมุติว่ามีโอกาสแล้วล่ะในหลวงเพิ่นนั้นมาพ่อกันกับลุงซอนเดี๋ยวนี้ลุงซอนสิว้าวแนวใดกับในหลวงบ่ชื่อคนกันพุ่นแหละบ่บ่สมมุติว่ามามีโอกาสได้ฝันเห็นเอาสิว้าวแนวใดนําเพิ่นสมมุติว่าฝันเห็นเกิดอยากจะเว้าได้แล้วผมก็ได้เนาะเว้าบ่เว้าบ่ออกเว้าบ่ออกเลยล่ะผมก็ได้ตื่นตันใจตื่นตันใจโยดแหละขึ้นฮอดบุญคุณเพิ่นเนาะครับได้อยู่ได้กินคู่มื้อนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคู่มื้อนี้ก็ย้อนในหลวงนี่แหละเนาะครับเอาฝากถึงพี่น้องไทยสกลผู้ที่อยากมาเลาะเบิ่งอ่างตาดไห้หรืออยากมาย่างศูนย์ภูพานหรือมาเดินป่าก็แล้วแต่เพิ่นเนาะกันฮะคือเมื่อกี้นี่ก็น้อยๆก็ขึ้นไปรถตู้คันน่ะเด็กกําลังลงมาเด้อันนี้แล้วเขาพาจะแดงโอ้ครับอันสิว่าอันเชิญชวนเขามาเที่ยวเบิ่งดูพี่น้องสกลเชิญชวนนั่นพี่น้องไทยจังหวัดสกลนครมาเที่ยวตาดไห้ให้เด้อเพิ่นเจอมาแล้วอ้างแล้วมันงามได้เดือนนี้ครับผมครับผมเป็นตาเที่ยวดีได้ครับอันนี้ลงเอ้าเอาเชิญชวนแค่นี้เนาะครับครับแต่ว่าถ้ามาแล้วให้ถามหาลุงซอนโลดเนาะครับอยู่อ่างตันไห้ใหญ่เนาะอยู่แต่ปี26คนละผมก็ได้อ่างนี้เช็ดผมก็อยู่เลยล่ะผมบ่ไปใส่เลยเริ่มสร้างปี2เริ่มสร้างปี26บ่ครับครับเริ่มสำรวจ25 26 20อยู่ตําเฮือเรียกครับผมครับเอาขอบคุณหลายๆเดี๋ยวมื้อใหม่ผมสิไปเล่นน้ําอยู่ที่จริงมื้อนี้ผมก็ว่าสิย่างไปฮอดพุ่นได้มนักคําบ่คําผมลงมาแล้วนี่เดี๋ยวมื้อหลัง3 4ทุ่มผมสิขึ้นไปกี่ข้าวกี่น้ํามีเบอร์โทรศัพท์หยังเบอร์ลุงซอนจื้ออยู่บ่ว่ามันชื่อบ่ได้ของผมแต่มีใช้อยู่มีใช้อยู่ครับเอามื้อหลังจังเอาเด้อมื้อหลังจะเอาน้ําเดี๋ยวมื้อหลังสิมื้อเอาเป็นก็เอาเลยแม่ได้เดี๋ยวมื้อหลังสิเข้าไปกินข้าวน้ําเด้อโอเคครับขอบคุณครับ